ส่วนอีกเรื่องหนึ่งให้ท่านไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีพายุมานะครับทุกท่านแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ๆล้มมาทับบ้านเพชรบูรณ์นี่ต้นมะขามต้นมะขามเทศเนี่ยฮะต้นเริ่มเลยล้มมาทับบ้านของคุณบันพิมนนท่านอายุ60ปีทีนี้ลูกสาวนะครับมาทำงานที่ชลบุรีคุณกัญจพรรคก็ปรากฏว่าพอทราบว่าบ้านพ่อโดนต้นไม้ทับขี่มอเตอร์ไซค์สกู๊ปปี้ไอเนี่ยจากบ้านบึงชลบุรีมาหาพ่อที่เพชรบูรณ์มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มาคนเดียวไม่ผัดมือนะครับ350กิโลเมตรเพื่อที่จะมาดูว่าพ่อเป็นยังไงบ้างแต่ไม่น่าเชื่อว่าพอมาถึงบ้านที่เพชรบูรณ์ก็กลับโดนรังเกียจซะอีกก็คือเธอเนี่ยด้วยความเป็นห่วงก็รีบกลับมาจะดูทั้งบ้านดูทั้งพ่อแล้วก็ดูทั้งน้องชายไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงคือชะตากรรมเนี่ยไม่รู้เลยแต่ด้วยความเป็นลูกสาวอะค่ะแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวเชื่อไหมคะว่าหนึ่งในสาเหตุที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มาช่วยไม่มาช่วยตัดต้นไม้ออกจากบ้านเพราะว่าพอรู้ว่าคุณกัญญพรรคเนี่ยมาจากชลบุรีชาวบ้านเขากลัวโควิดกันค่ะคุณเอเนี่ยครอบครัวกำลังเดือดร้อนหนักเลยนะคะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วก็หวังว่าที่นำมาโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยจะมีคนเห็นแล้วก็มาช่วยเหลือค่ะเอาต้นไม้ออกไปจากหลังคาบ้านทีเพราะอยู่แบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วน้องหนูจะอยู่ยังไงไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเลยเอาแค่สังกะสี50กว่าแผ่นไม้แค่นั้นตะปูก็ไม่มีแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะตอนนี้ทับอยู่เนี่ยจะทำไงครับเนี่ยทับอยู่จะเอายังไงหนูขอหน่วยงานมาช่วยได้ไหมไม่เห็นใจคนจนเลยเหรอแล้วเป็นอะไรทำไมไม่ช่วยกันฮะคือเธอก็พูดในเชิงตัดพ้อน้อยใจนะคะที่ไม่มีคนมาช่วยเอาต้นไม้ออกไปมีเพียงแค่นำแผ่นสังกะสี50แผ่นแล้วก็แผ่นไม้อีก23แผ่นเอามาทิ้งเอาไว้ให้แล้วทิ้งเอาไว้แล้วยังไงต่อคะก็ไม่มีใครทำอะไรเนี่ยค่ะอ้าวนี่เธออุตส่าห์บึ่งมาเข้าใจว่าหัวใจคนมาจากชลบุรีขี่มอเตอร์ไซค์มาเพชรบูรณ์นั่นคิดแล้วกันแล้วมาเจอว่าไม่มีใครช่วยอะไรพ่อเลย